ก็สู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการเปิดดวง12ราศีแต่ยังพอมีเวลาครับที่จะตอบ SMS เพิ่มส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับ5พฤศจิกายน19ครับเวลา 11:20 นาทีรักงานทำบุญนะครับปีนี้ในเรื่องของงานเนี่ยมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยนะกรรมะเป็นสีสัมพันธ์ถึงเรือนปุตตะถ้ามีความเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแต่จะเตือนในเรื่องของความรักกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะครับเป็นหนึ่งท่านที่ทำขอให้ทำบุญเสริมในเรื่องของแสงสว่างแล้วก็ทำเป็นคู่ก็ดีนะครับก็คือเชิงเทียนก็ได้หรือจะถวายแจกันดอกไม้ก็ได้นะอันนี้ทำควบคู่กันครับต่อเลยฮะคุณสมพงษ์20เมษายน04ครับเวลาเที่ยงคืน5นาทีเช้าเป็นวันพฤหัสนะก็ต้องถือว่าเป็นคนวันพุธในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรงานคุณทายดี2ปีนะถ้าคุณเป็นลูกจ้างหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจก็มีเกมได้ริเริ่มพวกโครงการอะไรใหม่ๆนะครับส่วนสุขภาพดูพื้นดวงนะครับพฤหัสกับดาวศุกร์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะถ่ายก่อนนะครับมีโอกาสจะเป็นมากกว่าในแง่ของสถิตินะครับพฤหัสก็ปวดศีรษะก็ได้การทำงานของตับมีปัญหาก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกกระเพาะอีกกลุ่มหนึ่งฮะศุกร์ระบบสืบพันธุ์เครื่องในนะพวกอวัยวะสืบพันธุ์สมรรถภาพทางเพศก็ได้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะหรือแม้กระทั่งพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบเสียงโชคผมไม่เชียร์ครับโดยเฉพาะปีนี้แย่จริงๆต่อเลยฮะคุณสุนิสา24ตุลา43ครับเวลา 11:20 นาทีวันอังคารถูกต้องคู่ครองกับการเรียนคู่ครองอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งรีบร้อนหนึ่งเลยได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูอยู่กับใครก็มักจะเป็นคู่กัดมากกว่าคู่รักช่วงเวลาโปรโมชั่นหมดเร็วนะครับจะเป็นทรงนั้นและอีกเหตุปัจจัยที่บอกว่าไม่ต้องรีบเพราะปีนี้เกณฑ์การศึกษามันเสียระวังทะเลาะกับเพื่อนด้วยนะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนก่อนนะคะถึงจะมีใครเข้ามาไม่ต้องรีบเกณฑ์รักใหม่จะมีเข้ามาในช่วงย่าง17ตอนนี้ตั้งใจเรียนนะคะต้องบอกว่าพูดจริงๆมันไม่ดีผมจะดีใจถ้าผมทายผิดทำบุญเสริมก็ตักบาตรถวายเพลพระครับต่อเลยฮะคุณชานรงค์9เมษายน13ครับเวลา 7:00 นลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครพระฤหัสบดีครับก็เป็นคนลัคนาราศีเมษนะเมษเนี่ยก็ต้องบอกว่าคำว่ามฤตยูทับดวงชะตาเนี่ยก็ในด้านลบก็ต้องบอกว่าชีวิตจะว้าวุ่นวุ่นวายมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ดาวทุกดวงเหมือนเหรียญที่มี2ด้านอยู่เสมอฉะนั้นช่วงนี้ก็เหมาะกับการครีเอทคิดอะไรใหม่ๆมองหาลู่ทางการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆซึ่งแน่นอนคุณต้องหาข้อมูลซัพพอร์ตให้มากพอนะครับต่อเลยจ้ะคุณภกาวันครับ6มิถุนา34เวลา 04:45 พฤหัสฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับธุรกิจการเงินที่ดินโชคลาภสุขภาพอุบัติเหตุนะครับอังคารกาลีนะให้ระวังอุบัติเหตุเกณฑ์งานก็เสียไม่ได้เป้าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตซะโชคลาภซื้อติดไว้งวดละบ่ายครับ SMS ต่อมาคุณเกิดวันอาทิตย์ที่7เดือน4ปี34ครับ 12:00 นงานเงินโชคลาภอาจจะเหนื่อยใจกับบริวารกรณีวงเล็บถ้ามีลูกน้องหรืออาจจะเบื่อหน่ายกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายไม่ถนัดเป็นงานที่สร้างผลงานออกมาได้ลำบากเป็นทรงนั้นและมันต่อเนื่องนะครับเกณฑ์งานย่าง26รวมถึงย่าง27เนี่ยไม่ค่อยดีและเข้าย่าง27ไปแล้วก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ถามว่าช่วงนี้เปลี่ยนก่อนดีไหมไม่เชียร์ถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนหลังวันเกิดเพราะว่าถ้าเปลี่ยนปีนี้เกณฑ์งานใหม่ใช่ว่าจะดีกว่าเดิมเหมือนหนีเสือปะจระเข้นะครับทำบุญเสริมชะตาละกันปีนี้หมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับต่อเลยฮะเกิดวันเสาร์จะซื้อบ้านได้ไหมจะซื้อเมื่อไหร่5ธันวาปี30ครับเวลา8นาฬิกา58นาทีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59ความจริงอายุมันก็แตะนะคือถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่เวลาดูดวงมันไม่ได้ดูอย่างเดียวว่าดูได้บ้านไม่ได้บ้านเนี่ยก็ต้องดูเหตุปัจจัยอย่างอื่นว่าหนึ่งทำธุรกรรมได้ไหมนะฮะสองมีปัญหาสภาพคล่องหรือเปล่าก็ตอบแบบนี้ย่าง59เนี้ยมันมีเกณฑ์นะครับมันมีเกณฑ์นะครับเกณฑ์ในการทำธุรกรรมก็มีแต่ปัญหาสภาพคล่องผมกลัวจะมีต่อเนื่องลองดูเท่าไหวก็เชียร์นะก็มีโอกาสทำเรื่องกู้ผ่านพูดง่ายๆแต่ให้ดูว่าไหวไหมไอ้ที่ผ่อนรายเดือนปีจรนี้ให้แล้วถ้าคุณมีคู่เนี่ยตกลงกันให้ดีก่อนกลัวทะเลาะกันของคุณเนี่ยผมให้หาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับขอบคุณทุกสายขอบคุณทุก SMS ครับมาถึงอีเมลนะครับเจ้าชะตาเกิดวันที่10พฤศจิกายนปี41ครับเวลา 13:23 นาทีปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถามเรื่องงานเนื้อคู่ความรักสุขภาพค่ะสุขภาพก็ต้องทายพื้นชะตาเป็นหลักดาวพุธเป็นอายุเสียอยู่แล้วนะครับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจเหงือกฟันแผลในปากพวกนี้ทายได้หมดอีกกลุ่มหนึ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานตัวคุณเองก็ต้องระวังตลอดจนพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงความรักเนื้อคู่เป็นอย่างไรเนี่ยนะจ๊ะของคุณเนี่ยหนึ่งมีคู่ช้านะสองส่วนใหญ่คบกับใครเหนื่อยคู่เอาแต่ใจคุณต้องได้ของเสียแล้วจะไม่เสียคุณต้องได้คู่ที่มีตำหนิตอนนี้ย่าง18ยังไม่ต้องรีบเลยเลข3ค่อยว่ากันผมพูดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็จำไว้ว่าในดวงชะตานั้นนะครับคบกับใครเราเองอาจจะต้องอ่อนๆแต่ถ้าเกิดได้คนที่มีตำหนิจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้จังหวะเวลาที่ผมคิดว่าอย่างเร็วที่สุดที่ควรจะจริงจังนะช่วงนี้ก็มีโอกาสเจอนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะไม่ยืนยาว24ย่าง25เนี่ยช่วงนั้นค่อยมาดูกันอย่างจริงจริงจังๆจะดีกว่าอ่ะโชคดีนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงในลำดับของเลิกงามยามดีนะครับที่เราจะนำมาฝากกันปลายเดือนเมษายนนี้เหลือเพียงแค่2วันนะครับวันแรกคือวันเสาร์ที่23ที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับใครที่วางแผนอะไรล่วงหน้าไว้ก็น่าที่จะทันนะเพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเพราะว่าอัคคนิโรธตกแต่ทางกัลยโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็เป็นวันปลอดด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 7:31 นาทีถึง 8:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนพฤษภาคมอังคารที่3นะครับสามารถประกอบการมงคลได้เหมือนกันเลี่ยงออกรถแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตก 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่10พฤษภาคมเหมือนกันฮะเลี่ยงออกรถแต่การประกอบกิจการงานมงคลอื่นสามารถที่จะทำได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กลางเดือนมี1วันนะครับพุธที่18พฤษภาคมวันนี้ให้เพิ่มนะครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดดิถีเรียงหมอนก็เหมาะสำหรับการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับและทางกัลยโยกปีนี้นะวันพุธถือว่าเป็นวันอธิปดีวันแห่งความเป็นใหญ่ก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับ 14:01 นาทีถึง 14:30 นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.หรือถ้าใครอยากจะดูซ้ำนะครับทุกรายการเลยนะของทางสถานีเข้าไปที่ YouTube นะครับ Miracle Channel Wak TV Thailand พิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมตอนนี้ก็พูดคุยกันลงตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนหน้าในการรับสมัครคนเข้าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมดีๆที่พวกเราจะได้ทำร่วมกันก่อนจะจากกันกับข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยครับไม่มีคนเลวก็ไม่รู้จักคนดีไม่มีหนี้ก็ไม่รู้จักประหยัดไม่มีนัดก็ไม่รู้จักเวลาไม่มีน้ำตาก็ไม่รู้จักใจคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ